ประธานาธิบดีรีลังกาลีไพนั่งเครื่องบินทหารไปมาดีฟวันนี้ค่ะ13กรกฎาคมประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาของสีลังกาตัดสินใจลีภัยทางการเมืองไปยังมาดีฟไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะถึงกำหนดการพิธีลาออกจากตาแหน่งของผู้นําประเทศอย่างเป็นทางการตามที่ตนให้คํามั่นไว้ทํากลางกระแสความไม่พอใจรัฐบาลเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลังสีลังกาเผชิญวิกฤตรอบด้านโดยโกตาบายาพร้อมด้วยภริยาและบริการ อีกสองรายนั่งเครื่องบินเจ็ตของกองทัพอากาศมุ่งหน้าสู่กรุงมาเลเมืองหลวงของประเทศมาดิฟเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาโฟตาบายาเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและการพัฒนาเมืองในสมัยที่มห ah ิตทราราชปักษาผู้เป็นพี่ชายนางเก้าอีตําแหน่งประธานาธิบดีรีลังกาซึ่งเขามีบทบาทสําคัญในการยุติสงครามกลางเมืองที่ดําเนินมาอย่างยาวนานจนได้รับเลือกในการเป็นประธานาธิบดีรีลังกาคนใหม่ในปี2019พร้อมให้คำมั่นจะ ดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศนี้ในมิติต่างๆแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในศรีลังกาจะยิ่งย่ำแย่ลงทุกขณะเงินทุนสำรองลดลงอย่างมากสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มอาหารและยารักษาโรคขาดแคลนอย่างหนักจนกลายเป็นการประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบโดยมุ่งเป้ามายัางครอบครัวตระกูลการเมืองอย่างราชปักษาที่ครอบงำอำนาจนำในสังคมศรีลังกามาอย่างยาวนานจนนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของมหิตทราราชปักษารวมถึง ถึงสมาชิกคนอื่นๆในรัฐบาลสีลังกาด้วยเดิมทีหากโกตาบายาลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีรีลังกาในวันนี้รัฐสภาจะมีกําหนดโหวตลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ภายในวันที่20กร,รกฎาคมนี้ขณะที่รานินวิกรมสิงเหนายกรัฐมนตรีสีลังกาคนปัจจุบนันก็ให้คํามั่นพร้อมก้าวลงจากตําแหน่งหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ที่มาจากทุพพักการเมืองสําเร็จโดยหลายฝ่ายมองว่าการตัดสินใจลีภัยทางการเมืองของโกตาบายาในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเหตุผล ด้านความปลอดภัยและป้องกันการถูกควบคุมตัวภายหลังจากที่ก้าวลงจากตําแหน่งต่อจากนี้การเมืองสีลังกาในช่วงเปลี่ยนผ่านจะคลี่คลายไปในทิศทางใดต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ